ยักษ์ไฮโซไม่มีเขี้ยวยกเว้นเวลาโกรธเพราะบุญบวช5พรรษาทรงผลก่อนถ้าหากว่าพ่อบวชแค่ตามประเพณีจะไปเกิดเป็นเงือกนี่ไม่เงือกเงือกแต่ไม่ได้มาปลุกพี่ชายส่วนพึ่งนั้นไม่เกี่ยวกับอะไรเป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นเงือกไม่โปเงือกเงือกมีทั้งหลายระดับได้รับบุญที่อุทิศไปให้จะมีสภาพดีขึ้นท่านฝากข้อความว่าได้รับบุญทุกอย่างที่อุทิศไปให้โดยเฉพาะลูกคนสุดท้องที่ตั้งใจบวชท่านปลื้มกับลูกคนนี้เป็นสุดๆเลยปลื้มใจมากพี่สาวอยากมีลูกจึงไปขอหลานสาวมาเลี้ยงเด็กเคยเป็นแม่ลูกกันมาในอดีตชาติที่หลานสาวโดนไฟดูดจนพิการ10ปีเพราะกรรมเนรีชาติผ่านมาก่อนมาเกิดเป็นลูกน้องชายหยกๆเนี่ยแต่เป็นชาวประมงแล้วก็ชอบช็อตปลาเกิดยุคเนี่ยยุคเนี่ยแม้มีกรรมบันดาลบาปแต่มีบุญเก่าที่เคยร่วมบุญสร้างโบสถ์ของวัดในหมู่บ้านในอดีตคุ้มไว้จึงไม่ไปอบายแต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแก้ตัวใหม่แต่กรรมช็อตปลาตามมาทันจึงทำให้ประสบเคราะห์กรรมโดนไฟดูดตั้งแต่ยังเยาว์วัยตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งไม่อาจจะรับบุญได้ตอนแม่ท้องน้องชายกินข้าวได้เฉพาะกับน้ำเชื่อม เพราะในอดีตชาติน้องชายเกิดในชนบท ครั้งหนึ่งมีพระตุโดมาปักกลดตอนเช้าท่านมาบิณฑบาตแต่อาหารยังทำไม่เสร็จมีแต่ข้าวกับน้ำเชื่อมเลยทำได้สองอย่างใส่ผ้าตลอด4วันสุดทนเลยแบกกลดอันนี้ว่าเองนะไม่ใช่อย่างนี้พระน้องชายเกิดใหม่ๆลืมตาในวันที่7เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กบางคนที่ตกน้ำเกือบตาย2ครั้งเพราะในอดีตตอนวัยรุ่นเล่นน้ำกันชอบแกล้งเพื่อนจมน้ำเห็นไหมเจ้าอินโนเซนต์นี่วิบากกรรมไม่เคยยกเว้นเลยครั้งหนึ่งแกล้งเพื่อนยังเกือบแย่แต่ช่วยขึ้นมาทันเพราะนั้นเล่นกันพึงระวังวิบากกรรมด้วยเล่นกันเนี่ยพูดล้อเล่นกันก็ดีแกล้งกันก็ดีมีอยู่คนนึงนะโอ้ไปแกล้งผู้เฒ่าสงสารยังไงผู้เฒ่าที่ครูผู้ใหญ่รู้จักอายุตั้ง80นั่งเก้าอี้อยู่เพื่อนรุ่นไล่ๆกันนั่งอยู่หลังดึงเก้าอี้ออกท่านก็ก้นกระแทกสิล้อเล่นน่ะมันไม่มีเจตนาอะไรหรอกโอ้ป่วยตั้งนานดีๆทำเป็นเล่นทีหลังจะเล่นอย่างนี้ไม่เอานะเล่นอย่างเงี้ยมีวิบากนะจ๊ะเรื่องนี้มีมาแล้วเนี่ยนี่แหละเขาหนึ่งแกล้งเพื่อนยังเกือบแย่แต่ช่วยขึ้นมาทันจึงไม่มีกรรมที่ทำให้ตกน้ำตายระวังนะจ๊ะวิบากกรรมนี่มันทำเป็นเล่นพระน้องชายได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาตั้งแต่นมและบวชจนตลอดชีวิตฉะนั้นปฏิบัติธรรมได้ถึงพระในตัวดังนั้นจึงได้มาบวชตั้งแต่นมนี่ไม่ใช่ที่ลูกมีบริวารอยู่ไม่ค่อยทนเพราะในอดีตมีบุญชวนคนทำความดีน้อยนี่ต้องศึกษาไว้นะจ๊ะลูกอย่าไปคิดมากในการที่ต้องมาอุปการะน้องชายของสามีถือว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติและจะเป็นบุญของลูกแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องฝึกให้เขาช่วยตัวเองได้ด้วยโดยเริ่มต้นลูกต้องสอนเขาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะในอดีตน้องชายสามีทำทานมันน้อยจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานอีกทั้งต้องเลิกต้องบอกเขาเลิกหักดิบตัดใจจากอบายมุขซึ่งเป็นทางแข่งการทำให้สมบัติวิบัติยาลูกจะเป็นกองทะเบียนของหมู่คณะมาและหลายครั้งมักทำบุญตามอารมณ์ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญอย่าให้ขาดเลยตลอดชีวิตจะทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นและตามติดหมู่คณะไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษจ้าวงบุญพิเศษสิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้
วังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมชีวิตตกต่ำหรือสูงส่งเพราะบาปหรือบุญหากใครใครมองต้องไปอบายมีทุกข์มากมายเพราะบาปคำจุนหากใครใจใสเพราะได้ทำบุญบุญก็เกื้อหนุนให้ไปสู่ที่สุขสบายเชื่อกฎแห่งกรรม